คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีมอบของที่ระลึกเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2558ภายในงานมีฉายภาพวิดิทัศน์ผู้เกษียณอายุประจำปี2558ชมการรำอวยพรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ฟังการขับร้องเพลงจากคุณชินกรไกรล่าศิลปินแห่งชาติและพิธีมอบของที่ระลึกโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้มอบของที่ระลึกและกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุณห้องประชุมอารีวรยะเสวีในชีวิตการทำงานของดิฉันนะคะมีความสุขทุกวันเลยที่ได้มาทำงานที่โรงพยาบาล